เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอาร์มประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับมีช่องทางหลากหลายเลยนะครับในการติดตามรับฟังและดาวน์โหลดรายการของเรานะครับผ่านทางออนไลน์ครับเหมือนเดิมเลยครับ www.thaipbspodcast.com นะครับที่แอปพลิเคชันก็มี Thai PBS Podcast ในส่วนของ Facebook ครับแฟนเพจ Thai PBS Podcast ชื่อเดียวกันเลยครับ THAIPBSPodcast นะครับรวมถึงติดตามผ่านทางสถานีวิทยุที่ดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับก็จะมีภาคีเครือข่ายหลากหลายสถานีนะครับที่ทำงานร่วมกันกับไทย PBS ครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากจะมาเตือนภัยนะครับมาเล่ามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับเผื่อเอาไว้ว่าอนาคตเนี่ยไปซื้อหาสินค้าและบริการจะได้มีแนวทางนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นวันนี้หลักๆเนี่ยผมอยากจะนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยนะครับหลังๆเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนมาหลายเคสเลยนะครับบางคนไปซื้อบ้านจากการประมูลนะครับบางคนไปซื้อบ้านจากบริษัทเอกชนแต่หลายครั้งหลายคราวเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่มีปัญหามีการทำสัญญากันมีการจ่ายเงินกันนะครับแต่บางครั้งเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็อาจเป็นได้อย่างเช่นผู้เสียหายรายนี้ครับที่กรุงเทพมหานครนี่แหละครับเขาร้องขอให้ติดตามคดีกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามครับหลังถูกชักชวนให้ซื้อบ้านกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งแต่เมื่อผ่อนค่าบ้านกับบริษัทรายนี้ไปแล้วนะครับอยู่ไปอยู่มาคุณผู้ฟังตอนหลังเนี่ยมาพบว่าบ้านยังติดจำนองอยู่บ้านยังมีเจ้าของคนเก่าอยู่กรรมสิทธิ์เนี่ยก็ยังเป็นของคนเก่าอยู่ด้วยแล้วค่าบ้านที่จ่ายไปนั้นจะทำอย่างไรนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้เขาเดือดร้อนครับถูกฟ้องขับไล่ให้ออกจากบ้านด้วยทั้งที่เขาผ่อนค่าบ้านกับบริษัทไปแล้วโดยเรื่องนี้มีการยื่นเรื่องผ่านคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับมีการรวบรวมผู้เสียหายไปยื่นเรื่องกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามบอกว่าบุคคลเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อครับจ่ายเงินดาวส่งค่างวดบ้านมาแล้ว3ปีแต่ตอนหลังมาพบว่าบ้านที่ซื้อนั้นนะครับซื้อกับบริษัทเอกชนเนี่ยมันจะมีเจ้าของเก่าอยู่แล้วก็ถูกเจ้าของเดิมเนี่ยฟ้องขับไล่กลายเป็นว่าผ่อนบ้านฟรีครับไม่มีบ้านอยู่นายอัจฉริยะบอกว่านะครับมีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านช่องทางของบริษัทเอกชนรายหนึ่งมาชักชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยไปทำสัญญาซื้อขายบ้านแล้วมักจะให้ผู้ซื้อเนี่ยผ่อนเงินกับบริษัทโดยตรงพอหลังจากผ่อนไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าอย่างที่ได้เรียนกับคุณผู้ฟังนั่นแหละครับไปเจอเจ้าของเก่าบ้างบ้านยังติดจำนองอยู่บ้างนะครับก็ถูกฟ้องขับไล่อะไรต่างๆนานาพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่ากรณีแบบนี้มันน่าจะเป็นการช่อโกงประชาชนหรือไม่เลยไปแจ้งความกับตำรวจครับเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการกระทำดังกล่าวของบริษัทเอกชนรายนี้เข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชนเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์หรือเป็นการนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่เดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกับผู้เสียหายนะครับท่านหนึ่งชื่อคุณใหม่นะครับคุณใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณใหม่ครับสอบถามนิดหนึ่งครับเราไปเจอบริษัทเอกชนหรือว่าไปที่มาที่ไปของการไปซื้อบ้านกับเขานี่คือมันเป็นมาอย่างไงฮะคือของเราอะค่ะมันก็บูโรเสียใช่ไหมคะครับแล้วก็กำลังปรับโครงสร้างของตัวเองอยู่ทีนี้ก็ลองเสิร์ชดูว่าเราอยากมีบ้านโดยที่สามารถซื้อได้แต่ติดเครดิตบูโรเนี่ยค่ะครับก็เลยเสิร์ชดูก็มาเจอที่บริษัทนี้เราก็เลยลองเข้าไปอะค่ะเขาก็บอกว่าสามารถซื้อได้แล้วก็คือสามารถผ่อนกับเขาได้เลยครับประมาณเนี้ยค่ะก็ทำสัญญาโดยที่การซื้อของเขาจะเป็นการซื้อเขาเรียกว่าเช่าซื้ออะค่ะก็คือเราจะต้องวางเงิน 25% ถึง 30% แล้วแต่ราคาที่เราเลือกค่ะครับพอเราซื้อใช่ไหมคะเราก็จ่ายเงินไปอะค่ะแล้วก็ผ่อนรายเดือนอยู่ที่เดือนละ 54,000 อะค่ะต่อเดือนเหรอครับคุณใหม่นะคะต่อเดือนค่ะอย่างนี้ก่อนการซื้อที่เขาขายให้เราอยู่ที่4.8 ล้านคราวนี้ในส่วนของเราเนี่ยคือเราซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือว่าเป็นการซื้อเพื่อปล่อยเช่าต่อครับอยู่อาศัยเองค่ะ4.8 ล้านวางดาวเท่าไหร่ครับคุณใหม่วางดาวอยู่ 300,000 ค่ะ 3,500,000นะครับก็จะเหลือมูลหนี้อยู่อีกประมาณ4 ล้านเกือบ4.5 ล้านค่ะแล้วคราวนี้ผ่อนกันยังไงครับผ่อนกับบริษัทโดยตรงหรือว่าผ่านธนาคารสถาบันการเงินครับผ่อนจากบริษัทโดยตรงเลยค่ะกี่ปีครับตอนแรกก็เข้าบัญก็ทำไว้ก็คือเราผ่อนไว้ทำไว้อยู่ที่12 ปีนะคะครับ12 ปี12 ปีแต่ว่าระหว่างทางอะค่ะเราถ้าเราเครดิตดีแล้วเราสามารถไปยื่นกู้กับธนาคารได้เลยค่ะแล้วก็วงเงินที่เหลือเราก็เอามาจ่ายเขาจะโอนบ้านให้เราอะค่ะครับคราวนี้12 ปีเนี่ยผ่อนตกเดือนเท่าไหร่นะครับของเราเลือกไว้ที่54,000อะค่ะ54,000โอ้โหผ่อนสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะก็เยอะค่ะแล้วก็บ้านเป็นสภาพบ้านที่แบบคือเราต้องมาตกแต่งใหม่ทำใหม่เราตกแต่งไปอยู่ประมาณคือหมายถึงว่าพื้นพังหมดเลยนะคะเราก็ตกแต่งไปอยู่ที่เกือบ2 ล้านนะคะเหมือนได้แค่โครงสร้างบ้านนะคะอันนี้เป็นบ้านที่จังหวัดไหนครับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่นะครับคุณใหม่ผมสอบถามนิดหนึ่งไอ้ความโอเคแหละเราอาจจะยังมีประวัติทางการเงินอยู่เราเลยเข้าไม่ถึงตัวสินเชื่อของสถาบันการเงินเนาะเพราะอาจจะกู้ไม่ผ่านแต่ในการไปทำสัญญากับบริษัทเอกชนรายเนี้ยมันดูมีความน่าเชื่อถือมันดูมีความน่าไว้วางใจอย่างไรบ้างครับก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาไปก็หนึ่งเราไปที่ออฟฟิศเขามีออฟฟิศจริงใช่ไหมคะแล้วก็ดูการทำงานเขามีสำนักงานมีพนักงานมีฝ่ายกฎหมายมีฝ่ายบัญชีคือทุกอย่างคือเป็นบริษัทที่ดูแบบมาตรฐานเลยนะคะพนักงานเยอะไหมที่นั่งออฟฟิศมีอยู่ประมาณ 7-8 คนนะคะโอ้ครับผมแล้วก็ฝ่ายกฎหมายเขาจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ท่านค่ะที่นั่งประจำอยู่ค่ะครับรวมถึงเจ้าของก็เคยทำงานคือทำงานที่เกี่ยวกับศาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเขาคงอยากจะช่วยเหลือประชาชนที่แบบอยากมีบ้านแต่เครดิตยังไม่ดีประมาณนี้ด้วยค่ะสำนักงานเขาตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กรุงเทพหรือที่เชียงใหม่ครับอยู่ที่กรุงเทพค่ะครับค่ะแล้วเขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขาอะค่ะว่าใครอยากซื้อบ้านในคือแบบถ้ายังมีติดประวัติอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อกับทางบริษัทนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะสามารถตรวจสอบได้ด้วยจริงๆเราก็คือแบบอยากได้บ้านมากเกินไปอะค่ะเลยไม่ได้ไปตรวจเช็คพวกโฉนดว่าตอนนี้โฉนดของเขาเป็นอะไรเราไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะเราผ่อนไปได้ประมาณปี 1ตามเงื่อนไขอะค่ะว่าถ้าผ่อนแล้วเราก็สามารถขอทะเบียนบ้านได้อะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นเจ้าของบ้านได้อะค่ะแต่พอเราไปขอแล้วมันไม่ได้เราก็เลยไม่เข้าใจเราก็เลยไปที่เทศบาลบอกว่าตอนนี้ก็เป็นของบริษัทนี้จริงว่าเขาไม่ยื่นเอกสารไว้แต่เราไปที่ดินกลับกลายว่าบริษัทยังไม่มีการจ่ายให้กับทางธนาคารนะคะที่เขาไปประมูลมาก็คือเหมือนบ้านหลังเนี้ยมันถูกกระบวนการยึดทรัพย์แล้วขายทอดตลาดมาถูกต้องค่ะครับแล้วบริษัทเนี่ยก็เหมือนว่าไปประมูลหรือไปซื้อทรัพย์ต่อมาจากธนาคารอีกทีหนึ่งใช่ค่ะไปประมูลมาได้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังวางเงินไม่ได้ไปปิดทั้งหมดโดยที่ระยะเวลาตอนแรกเราไม่ได้ศึกษาเขาเพราะว่าระยะเวลาของเขาอะค่ะเขาไปประมูลมาได้จริงแต่ว่าบังคับคดีเขาก็จะมีระยะเวลาว่าให้ทีละ30 วันอะไรเงี้ยค่ะเลื่อนได้ประมาณ3 ครั้งอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็คิดว่าเขาจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าบินค่าน้ำค่าไฟมันก็เป็นชื่อของบริษัทด้วยครับก็คือเขาไปประมูลทรัพย์มาแหละก็เคาะไม้แล้วอาจจะวางเงินบางส่วนละแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยคือยังไม่ได้ไปจ่ายยอดเต็มกับทางกรมบังคับคดีถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะแต่คือเขาเอามาทำสัญญาขายให้เราต่อก่อนใช่ค่ะแล้วที่เราแบบมาดูทุกอย่างเลยเรามาเช็คทุกอย่างที่เราทราบว่าเราต้องคิดว่าเราถูกโกงนะคะเพราะว่าคืออยู่ๆค่ะก็มีหมายมาจากบังคับคดีค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่บังคับคดีค่ะของธนาคารอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ด้วยก็มาถ่ายรูปมาแปะมาแขวนป้ายขายท่อตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็เลยไปเช็คก็กลับกลายว่าเขาก็เลยบอกว่าบริษัทนี้เป็นอย่างนี้หลายหลังแล้วกับที่นี่อะไรเงี้ยค่ะที่จังหวัดนี้อะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็เลยลองเซิร์ชดูก็มีผู้เสียหายก็หลายคนเหมือนกันนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนเราเลยเพราะว่าเหมือนเราจ่ายลมไปแล้วเขาไม่คืนนะคะก็จ่ายไปแต่เหมือนถ้าเราไม่เอาเรื่องก็คือเขาก็ได้ไปเปล่าๆเลยค่ะตอนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมาปิดหมายว่าบ้านหลังนี้จะต้องถูกเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดอีกครั้งเราได้สอบถามไปบริษัทไหมครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรเขาชี้แจงเราว่ายังไงก็เขาบอกว่าคุณไม่เกี่ยวข้องหรอกค่ะอันนั้นเป็น มันเป็นเงื่อนไขของเขาระหว่างบังคับคดีกับทางบริษัทเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีหน้าที่จ่ายค่าเช่าก็คือจ่ายไปจ่ายมีหน้าที่ผ่อนก็ผ่อนไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะส่วนของเขาจัดการเขาเองแล้วพอตอนหลังเขาก็เลยบอกว่าถ้าบ้านเราไม่ได้แล้วทำไงเขาก็เลยบอกว่าก็เราก็จะไปหาหลังอื่นที่ราคาใกล้เคียงกันบอกนี้มันไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าเราตกแต่งแล้วเราก็เริ่มอยู่แล้วหลักบ้านหลังนี้ไปแล้วอะค่ะประเด็นเมื่อกี้คุณใหม่พูดน่าสนใจมากเลยบอกว่าจ่ายเป็นค่าเช่าสรุปแล้วสัญญาที่ทำเป็นสัญญาซื้อขายหรือเป็นสัญญาเช่าครับสัญญาเช่าซื้อค่ะเขาเรียกว่าเช่าซื้อโอเคที่เขาทำไว้นะคะเป็นสัญญาเช่าซื้อซึ่งเราไปถามแล้วค่ะจริงๆเขาทำไม่ได้คำว่าเช่าซื้ออะค่ะครับแล้วอย่างนี้ตอนนี้นี่คือยังไงครับยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้ไหมแล้วก็ยังต้องผ่อนอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้หรอคะเอาจริงๆคือเราอยู่ไม่ได้แล้วค่ะเรามูฟออกอะค่ะเราคือเหมือนแบบเราถูกไล่ออกมาแล้วอะค่ะเพราะว่ามีคนอื่นประมูลได้อะค่ะแสดงว่าบ้านหลังนี้ที่คุณใหม่ไปซื้อมาจากทางบริษัทเนี่ยมันถูกเอากลับเข้าไปกระบวนการขายทอดตลาดแล้วมีคนมาประมูลทรัพย์รายใหม่ค่ะแล้วเขาก็จะเข้ามาปรับปรุงมาอยู่อาศัยอันนี้คือเขาฟ้องให้เราออกหรือว่าเราออกมาเองครับก็เราออกกันเองค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ไม่สบายใจอะค่ะถูกครับเพราะว่าถึงไม่ออกยังไงก็ต้องถูกฟ้องให้ออกอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่ามีเจ้าของใหม่เข้ามาไงค่ะแล้วอย่างนี้ที่เราผ่อนไปหรือจ่ายไปกับทางบริษัทนี่คือเขารับผิดชอบไหมครับเขาไม่รับผิดชอบค่ะไม่คืนไม่เยียวยาอะไรใดๆเลยเหรอไม่มีเลยค่ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะครับคือพอเราตอนแรกเราพอเรามาผ่อนได้ระยะหนึ่งประมาณปีครึ่งอะค่ะแล้วเรามาเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็หยุดจ่ายให้เขาใช่ไหมคะครับเขาก็บอกว่าเพราะว่าคุณผิดเงื่อนไขที่คุณไม่จ่ายให้เราเราบอกว่าเราจะผิดได้ยังไงในเมื่อบ้านเนี้ยถ้าคุณจ่ายทางบังคับคดีจริงอะและเป็นของคุณจริงอะค่ะคือทุกอย่างมันก็ต้องมาเกี่ยวกับทางคุณไม่ใช่ว่าท่านจะต้องถูกแขวนป้ายว่าบ้านถูกบังคับคดีจากธนาคารนะเพราะธนาคารคนฟ้องเข้ามาค่ะคือประเด็นคือพูดจำนองเก่าปัญหาเกิดขึ้นเราหยุดผ่อนก็มาว่าเราผิดสัญญาอีกใช่ค่ะถ้าเกิดเราผ่อนไม่ใช่น้อยๆนะคะปีครึ่งเนี่ยเดือนละ 54,000 นะคุณผู้ฟังคูณไป18เดือนน่ะผมคำนวณดูนะ 970,000 เนี่ยเกือบล้านแล้วนะครับค่ะโอ้โหแล้วเราวางดาวไปตั้งเยอะค่ะมันเป็นล้านแล้วที่เราหมดกับบริษัทนี้บวกไปอีก 350,000 นะครับเป็น1.3 ล้านกับอีก 20,000 กว่าบวกค่าซ่อมแซมไปอีก2 ล้านโอ้โหคุณใหม่3 ล้านกว่าเลยนะครับใช่ค่ะเรากลายเป็นซึมเศร้าแบบอย่างแรงเลยเพราะว่าเรากลายว่าเราผูกพันแล้วเราก็สงสารพ่อแม่เราเพราะว่าพ่อแม่ของเราก็อายุ70กว่ากันแล้วค่ะแล้วก็มีลูกเล็กอีก2 คนที่เราต้องดูแลเงี้ยค่ะเหมือนไม่มีบ้านอยู่อะเราต้องไปขอยืมที่พี่เอาของทั้งหมดมุกย้ายไปอีกจังหวัดนึงอะไรเงี้ยค่ะผมถามนิดนึงไอตัวเงินดาวเงินผ่อนเงินปรับปรุงบ้านเนี่ยอันนี้คือเงินของเราเองเป็นเงินเย็นหรือว่าเราไปกู้ไปยืมมาอีกครับเป็นเงินที่เราเงินของเราที่เราทำมาหากินนะคะเราได้มาเราก็รีบทำอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้ไปกู้มาค่ะแต่เพียงแต่ว่าคือเรามีประวัติทางการเงินเฉยๆมันเลยติดล็อกทำให้เราไปกู้กับแบงค์ไม่ได้ถูกไหมครับเราเลยต้องมาทางนี้เพราะเขาติดล็อกทีเป็น2 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วอีกประมาณ6 เดือนเราก็จะได้กู้แล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยลองไปยื่นเราทำหลายอย่างค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราเลยแบบมันเคว้งไปหมดเลยค่ะเพราะว่ามันเขาไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคะเราไปยื่นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคนจะเป็นเจ้าของบ้านจริงๆก็คือระหว่างเจ้าของบ้านเก่ากับธนาคารที่รับจำนองเอาไว้นะคะที่เขามีเราต้องไปดูกับทางที่เขายึดไว้อะค่ะคุณใหม่ผมเราเหมือนเริ่มต้นใหม่ผมสอบถามนิดนึงไอ้ตอนที่เราอยากจะซื้อบ้านเนี่ยโอเคไปติดต่อกับบริษัทเนี่ยเราเคยได้ไปคุยกับธนาคารก่อนไหมครับเพื่อเขาเรียกว่าอะไร pre-approve ไหมว่าเอ๊ะฉันมีประวัตินะแต่ฉันมีกำลังอยู่นะมันมีเงินเข้าเงินออกพอที่จะผ่อนค่าบ้านได้เนี่ยธนาคารได้ทำ pre-approve ให้เราไหมครับเคยไปคุยกับเขาไหมไม่มีคือไม่ผ่านตรงตั้งแต่เครดิตเลยค่ะเคยยื่นค่ะแต่มันไม่ผ่านตรงเครดิตค่ะถึงจะสเตทเมนต์ดีแค่ไหนใช่ไหมคะก็ไม่ผ่านค่ะใช่คือเพราะเราจริงๆเราก็รับทำถ่ายทำอะค่ะมันก็จะมีเพราะเราทำถ่ายของบิ๊กเมาน์เทนบ้างอะไรบ้างนี้คอนเสิร์ตใช่ไหมของพัทยาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรายได้นะคะให้เขาเห็นเลยนะคะเรามีบริษัทอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเมื่อกรรมการติดบูโรไว้อะค่ะก็ไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะปัญหาคนไทยที่เอาจริงๆที่เข้าถึงธนาคารไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันติดสัญญา2 ปีนี้เมื่อปรับปรุงกันยังไงก็แล้วแต่อะค่ะ ผมเข้าใจสเตทเมนต์สวยแค่ไหนนะคะก็ยื่นไม่ได้ค่ะผมเข้าใจคุณใหม่เลยเพราะว่าเอาจริงๆคือทุกคนเคยประสบอาจจะเคยประสบปัญหาแบบนี้มาก่อนตัวผมนี่ก็เคยมีนะติดเรื่องประวัติทางการเงินมาเลยทำให้แบบไม่สามารถที่จะไปกู้หรือเข้าถึงสินเชื่อได้ต้องปิดหนี้เดิมแล้วก็รอให้เขาเรียกว่าทิ้งระยะประมาณสักอย่างน้อยปีหนึ่งอะนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยผมเคยไปปรึกษาเขาแล้วก็ผมเคยทำประเด็นข่าวเรื่องหนี้นะครับมีผู้ร้องเรียนหลายคนไปยื่นไม่ผ่านถามว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารอยากช่วยไหมเขาอยากช่วยนะแต่เขาเล่าให้ผมฟังว่าถ้าเกิดลูกค้ามีประวัติหรือมีแบ็คลิสต์หรืออะไรก็แล้วแต่มันคีย์เข้าไปในระบบเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วมันจะยื่นคำขอสินเชื่อในระบบไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำให้นะครับคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องไปพึ่งผ่อนกับทางบริษัทว่าอย่างนั้นใช่ค่ะโดยที่แบบเราก็อยากคือเพราะว่าเราก็เช่าเหมือนเราเช่าทิ้งใช่ไหมคะเหมือนออฟฟิศที่เราเคยเช่าบริษัทนี้เหมือนกันนะคะเราก็เห็นแล้วพอเราไม่มีปัญหาไงคะตอนแรกนะคะที่ยังไม่มีเกี่ยวกับเรื่องบังคับคดีเข้ามาค่ะเราก็มีเช่าทำออฟฟิศที่กรุงเทพแถวรามอินทราค่ะทีนี้ปัญหาก็เหมือนกันเลยค่ะคือธนาคารนะคะเขามาติดป้ายบังคับขายอะค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ้าคุณมาจ่ายให้เขาทำไมคุณโดนหลอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆคุณไม่มีสิทธิ์มาอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปจ่ายให้เขาเท่ากับว่าคุณต้องย้ายออกไปแล้วนะเพราะพวกผมต้องมาบังคับคดีบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยค่ะคืองงเหมือนกันค่ะอึ้งไปเลยค่ะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะเนี่ยค่ะมันหนักมากเลยค่ะว่าเจอแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าบริษัทเขาอ่ะจริงๆคือเขารับขายฝากรับซื้อรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบริษัทถ้าจริงๆก็คือโอเคนะคะแต่พอเรามาเริ่มมีปัญหาเราก็เลยเริ่มเช็คทุกอย่างกลายเป็นหนึ่งบริษัทมีการเปลี่ยนชื่อใหม่มีการจัดตั้งใหม่งบการเงินก็ไม่เคยปิดอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเราไม่เข้าใจว่าคนที่มาตั้งบริษัทอะค่ะเขารับรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนของก็ไม่รู้เดือดรู้เหมือนว่าจะช่วยให้มีบ้านใช่ไหมคะแต่ก็ไม่สามารถมีให้เอาความเป็นจริงคือมีไม่ได้เลยอะอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่ามาตอกย้ำคนที่ต้องการบ้านแล้วที่เดือดร้อนกับการที่จะไปกู้ธนาคารใช่ไหมคะครับแต่เขาพูดเหมือนว่าเขาอะมีคือทำให้ประชาชนมีบ้านนะเนี่ยเขาไม่เหมือนเอกชนหรือว่าธนาคารทั่วไปที่ไม่สามารถให้บ้านไม่สามารถให้กู้บ้านได้แล้วก็ไม่มีบ้านอยู่เนี้ยค่ะทำให้ประชาชนต้องไปเช่าบ้านเลยประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะแล้วที่เขาโชว์อย่างโชว์โฉนดอ่ะก็คือเหมือนเขาไปรับซื้อขายฝากกันมาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ที่กับธนาคารนะคะปัญหาเขาเยอะจริงๆเพราะว่าบังคับคดีอะค่ะหรือว่าเราไปติดต่อที่แบมที่เขาเป็นเจ้าของที่เขาไปซื้อทรัพย์มาใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าบริษัทนี้เป็นอย่างนี้ทุกรายเลยลูกค้าที่ซื้อกับชื่อบริษัทเนี้ยพอพูดไปอะค่ะเขาจะทราบดีเลยค่ะว่ามีปัญหาจริงตอนนี้มีการเขาเรียกว่าฟ้องร้องระหว่างกันไหมครับระหว่างคุณใหม่กับบริษัทกำลังทำเรื่องอยู่ค่ะแต่ว่าเห็นมีข่าวออกว่าเขามีผู้เสียหายอีกกลุ่มหนึ่งด้วยค่ะที่ทางพี่เขาไปเดินเรื่องกันไว้ก็เลยอยากจะทราบเหมือนกันว่าที่ออกข่าวกันไปแล้วมันก็เหมือนเงียบกันไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือผมตรวจสอบข้อมูลทั้งในส่วนของสื่อต่างๆนะครับรวมถึงฐานข้อมูลของไทย PBS เองเชื่อไหมคุณผู้ฟังบริษัทที่คุณใหม่ไปซื้อบ้านกับเขาเนี่ยนะครับผมเคยทำข่าวมาแล้วนะเมื่อประมาณช่วงน่าจะเป็นช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วลักษณะปัญหาเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับเมื่อเจอปัญหาแล้วผู้เช่าซื้อหยุดผ่อนค่าบ้านกับบริษัทก็บอกว่าคุณผิดสัญญานะครับกลายเป็นว่าเราผิดซะงั้นอ่ะนะครับคุณใหม่ก็เจออย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะนะครับเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีการแจ้งเรื่องเข้ามานะครับซึ่งกองบก.มอบหมายให้ผมเนี่ยติดตามนะครับก็เลยชวนคุณใหม่มาคุยรายละเอียดในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนแผนงานข่าวที่จะต่อยอดนำไปสู่รายการสถานีประชาชนทางทีวีเนี่ยก็เดี๋ยวนัดหมายกันช่วงหลังปีใหม่นะคุณใหม่นะค่ะได้ค่ะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณผู้ฟังไม่ได้มีแค่คุณใหม่แค่คนเดียวครับมีทั้งผู้เสียหายเนี่ยอีกเป็น10-20คนเลยนะครับที่เขาไปยื่นเรื่องกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามครับโดยมีการประสานงานผ่านคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับก็ไปยื่นเรื่องกันนะครับเพราะว่าเขามองว่าอย่างเงี้ยบริษัทเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแต่มาทำสัญญาให้เราเช่าซื้อเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าตั้งใจจะมาช่อโกงมา มานำข้อมูลเท็จมาประชาสัมพันธ์ให้เราหลงเชื่อหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่ามีการสอบปากคำผู้เสียหายไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับโดยพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเดี๋ยวจะมีการพิจารณาควบคู่กับพยานหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งทางไทย PBS ก็จะติดตามสถานการณ์ทางคดีเรื่องนี้ด้วยคุณใหม่เคยไปยื่นเรื่องที่ไหนบ้างหรือยังครับอ๋อยังไม่ได้ยื่นเลยอะค่ะแล้วอย่างเราจะฟ้องเองเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะช้าเกินไปหรือเปล่าค่ะถ้าออกสื่อแบบบางทีออกแล้วเห็นเงียบเกินไปเลยค่ะตั้งเห็นปลายปีที่มีการออกสื่อใช่ไหมคะปลายปี64ครับนี่ก็66แล้วอะค่ะยังไม่เห็นความคืบหน้าไปถึงไหนเลยเราเลยไม่แน่ใจว่าเราจะยื่นเองน่าจะเร็วกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราฟ้องเองเนี่ยค่ะโอ้โหต้องไปเสียค่าทนายความเสียค่าดำเนินการทางคดีอีกค่ะก็อันนี้คือที่เราเงียบไปเพราะว่าเราก็มันเหมือนเราช้ำอะค่ะแล้วเราก็เจอโควิดอะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะครับแล้วเราต้องไม่มีบ้านอยู่อะเราก็เลยแล้วเรากลายเป็นโรคซึมเศร้าที่เราต้องไปรักษาตัวแล้วก็เพิ่งจะฟื้นกลับมาดีแล้วเราก็เลยแบบเราคิดว่าเราควรที่จะได้อะไรคืนบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับเข้าใจเลยเพราะว่าในความรู้สึกของคนซื้อบ้านคือก็คืออยากได้ที่อยู่อาศัยที่มันปลอดภัยที่อยู่แล้วอุ่นใจเนาะคุณใหม่เนาะค่ะใช่ค่ะซื้อมาแล้วเจอแบบนี้โอ้โหแถมยังต้องมาเสียเงินเสียทองนี่คือมันจะปวดหัวปวดใจนะครับเสียความรู้สึกจริงๆอะนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็เอาอย่างเอกสารที่เราผ่อนให้เขาให้ธนาคารดูอย่างเงี้ยค่ะ คือทุกอย่างเราผ่อนดีหมดเลยนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าธนาคารได้อยู่ดีเงี้ยค่ะตอนนี้นี่คือหลุดหรือยังครับอ๋อหลุดเรียบร้อยแล้วค่ะก็กำลังจะดูว่าใช่ค่ะแต่คือบ้านที่เราผ่อนไปนี่คือปัจจุบันนี่คือมีเจ้าของใหม่ไปแล้วเจ้าของใหม่แต่ก็ยังเหมือนสไตล์เดิมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไม่นานเนี้ยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเราลองเช็คที่บริษัทเขาก็บอกตอนนี้ก็ยึดกลับมาแล้วเหมือนเดิมอ๋อตอนนี้ค่ะแต่เราก็เลยคิดว่าลองปรึกษาพ่อกับแม่อยู่ค่ะว่าเราจะกลับไปที่เดิมไหมอะไรเงี้ยเขารับได้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนพอรักเราก็ต้องย้ายออกแล้วก็ต้องย้ายเข้าเหนื่อยนะคะการย้ายบ้านไม่ใช่ธรรมดาค่ะถูกครับกว่าจะจัดของเข้าที่เข้าทางกว่ามันจะเรียบร้อยนะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคก็ติดต่อกับแบมโดยตรงเลยไหมฮะใช่ค่ะกำลังจะเข้าไปติดต่อกับแบมมาค่ะผมว่าน่าจะเป็นยังต้องศึกษาดูว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับคดีหรือเปล่ายังไม่ได้ดูอะค่ะครับว่าถ้าเราไปยื่นแล้วมันจะมีปัญหาฟ้องร้องกันแล้วเราจะมีปัญหากันอีกไหมอะไรเงี้ยถ้าเราจะซื้อบ้านหลังเดิมเนี้ยค่ะครับเนี่ยคุณผู้ฟัง คือข้อมูลเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจตรงที่ว่าถึงแม้ว่าบริษัทจะดูดีขนาดไหนน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับเขาไปประมูลบ้านมาเราต้องไปเช็คให้เรียบร้อยก่อนเลยว่าเขาจ่ายค่าบ้านครบหรือยังสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนั้นบริษัทได้รับมาแล้วหรือยังก่อนที่จะมาขายให้เรานะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นเนี่ยเจอปัญหาแบบคุณใหม่เนี่ยนะครับรวมถึงผู้เสียหายอีกหลายๆคนเลยนะครับเขาอยากมีบ้านแหละก็ไปซื้อด้วยสิทธิสุจริตนั่นแหละครับตั้งใจอยากจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอ่ะแต่เมื่อผ่อนไปแล้วสุดท้ายเจอปัญหาหยุดผ่อนโดนกล่าวหาว่าผิดสัญญาอีกนะแม่มันน่าเจ็บใจนะคุณใหม่นะค่ะใช่ค่ะมากค่ะเขาคุยดีไหมครับทุกวันนี้ยังติดต่อเขาได้ไหมก็ติดต่อไม่ได้แต่เราลองหลอกถามเขาไปค่ะเขายังปล่อยเช่านะคะเขาบอกเขายังไม่มีเจ้าของอยู่อะค่ะคือเช่าได้อยู่ได้หรือว่าจะซื้อเขาก็ได้ก็ยังทำอยู่นะคะเอ้าแล้วเขาเอาสิทธิ์ไหนล่ะในเมื่อมันกลับไปสู่ของเจ้าหนี้รายเก่าไปแล้วอ่ะเขาจะใช้เอกสารเก่าๆเอามาก็เนี่ยค่ะมันเลยเหมือนว่าเขาโกงเราคือตั้งใจโกงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าขณะเราก็เลยลองไปเป็นลูกค้าคนใหม่ที่เราใช้ไลน์อันใหม่แอดไปถามเขาอะค่ะครับเขาก็ยังสามารถจะทำได้อย่างเดิมได้ยังไงเราก็ยังงงนะคะก็ในเมื่อแต่เราก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเราเช็คอะไรกันเรียบร้อยแล้วเราคนเก่าไหมเราไม่ได้พูดกับเขานะคะเราลองว่าเราเป็นลูกค้ารายใหม่เข้าไปอะค่ะสถาบันการเงินเขาก็ยึดคืนไปแล้วคุณยังจะเอามาขายมาปล่อยเช่าอีกได้อีกเหรอโอ้เนี่ยค่ะมันเราเลยว่าเขาทำไมเขายังอยู่ได้เราไม่เข้าใจอะค่ะผมฟังดูแล้วแปลกใจว่าเขาทำได้ยังไงมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะใช้เขาเรียกความรู้ความเข้าใจหรือเทคนิคในเรื่องกฎหมายมาอ้างหรือเปล่าฮะน่าจะอย่างนั้นนะคะถ้าใครไม่เคยโดนนะคะแล้วก็คือของเขาทุกอย่างมันชัดเจนจริงๆนะคะมันทุกอย่างเชื่อถือได้เลยอะที่เราเห็นนะคะแต่พอเราโดนแล้วเราก็อยากรู้นะคะว่าสิ่งที่เราเคยอยู่ที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้เป็นของใครไหมอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วเจ้าของเดิมเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราลองแล้วก็ลองถามกลับไปที่เขาก็ยังกล้าที่จะแบบมั่นใจว่าเป็นของเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าต ตอนนี้ไม่ใช่แล้วละครับยังไงก็เป็นของแบมขอให้มันจะเอาเป็นของแบมครับเช็คได้หมดทุกอย่างที่ดินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมฟังคือชัดเจนที่สุดอะค่ะถ้าจะซื้อบ้านประเภทนี้นะคะขอแนะนำให้ไปเช็คที่ดินเลยค่ะผมฟังเบื้องต้นผมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นของแบมนะฮะไม่น่าจะใช่ของบริษัทแล้วตอนเนี้ยนะครับในเมื่อคุณไปประมูลมาแต่คุณไม่จ่ายตังค์เขาจนครบอะคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ครับเดี๋ยวทีมข่าวไทย PBS เราจะประสานงานนัดคุณใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีทนายความแล้วก็อยากจะคุยแผนงานกับพี่ทนายด้วยนะครับมีโอกาสได้เอาเอกสารหลักฐานเอาข้อมูลต่างๆมาคุยกันนะครับคุณใหม่ครับเพื่อที่จะดูซิว่าเอ๊ะเราจะนำไปสู่การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดต่อไปทางบริษัทคู่กรณีด้วยนะครับว่าเขาจะชี้แจงหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วเขาจะอธิบายหรือแจกแจงปัญหานี้อย่างไรบ้างทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ฟังคุณใหม่ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการติดต่อร้องเรียนทำข่าวกับไทย PBS นะครับตรงนี้เราอยากให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนจริงๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีโอกาสได้ประสานงานกันนะครับคุณใหม่ครับได้ค่ะยินดีค่ะครับวันนี้ขอบคุณที่มาแชร์กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็เห็นใจคุณใหม่นะครับอยากจะซื้อบ้านนะครับอยู่อาศัยกับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่กับลูกๆนะครับมันควรจะต้องเป็นสถานที่ที่อบอุ่นปลอดภัยอยู่แล้วสบายใจไม่มีปัญหานะครับแต่เสียเงินเสียทองไปเยอะขนาดนี้สุดท้ายเนี่ยบ้านก็ไม่ได้อยู่ครับเงินที่จ่ายไปก็ไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่การตรวจสอบนั้นโดยการทำข่าวของไทย PBS เราจะได้ข้อมูลได้ข้อเท็จจริงออกมาอย่างไรบ้างแล้วก็ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเหมือนกันเป็นผู้ร้องเรียนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับเก็บเงินเก็บทองครับทำงานหนักนะครับหาเงินมาอยากจะซื้อคอนโดครับไว้เป็นของตัวเองก็ไปซื้อกับทางโครงการมีการจ่ายเงินดาวมีการผ่อนเงินไปละนะครับระดับหนึ่งแต่ภายหลังเนี่ยโครงการก็ก่อสร้างแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการแต่ถูกตรวจสอบพบปัญหาอย่างนี้ครับว่าไอ้โครงการของบริษัทเอกชนรายเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยมันตั้งอยู่นะครับตอนแรกเขาบอกว่ามีโฉนดมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องครับแต่ภายหลังเนี่ยศาลมีคำพิพากษาครับบอกว่าคอนโดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเอกสารสิทธิ์ที่ออกมาก็ออกมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมันก็เลยเป็นเหตุให้โฉนดถูกเพิกถอนครับคุณผู้ฟังผู้ซื้อโครงการเนี่ยโอ้โห 300-400 รายนะครับเดือดร้อนครับทางโครงการก็ไม่ได้ตอบชัดเจนนะครับว่าจะดำเนินการคืนเงินหรือไม่หรือจะให้ไปอยู่ในพื้นที่ใหม่หรือยังไงในโครงการใหม่หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณต้องตาครับเป็นผู้เดือดร้อนจากจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณต้องตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต้องตาครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือโครงการสร้างไม่เสร็จเหรอครับหรือว่าสร้างเสร็จแล้วแต่มันไปอยู่ไม่ได้หรือยังไงฮะสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถเข้าอยู่ได้จริงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้างระหว่างการก่อสร้างค่ะมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณต้องตามันมีในส่วนงานที่เราเข้าไปทราบโดยเรื่องลึกปัญหาไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราเป็นประธานธรรมดาเราไม่มีอำนาจที่เข้าถึงข้อมูลส่วนนั้นนะคะคือเราไปซื้อคอนโดค่ะโครงการนี้โอ้โหดูหรูหรานะมูลค่าโครงการตั้ง 2,100 ล้านเลยนะครับแล้วก็เป็นของบริษัทเอกชนที่น่าจะมีประสบการณ์และมี power ในการทำโครงการแบบนี้พอสมควรดูน่าเชื่อถือไหมครับดูน่าค่ะดูน่าเชื่อถือมากมันมีหลายโครงการที่เป็นกรณีเดียวกันโดยการชักชวนคนเข้ามาซื้อแล้วมาลงทุนในไทยแล้วก็ได้ทำการสร้างไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ประมาณนี้ค่ะก็คือโฆษณาอีกแบบหนึ่งแต่พอสร้างออกมาจริงมันเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรบ้างที่ไม่ตรงครับคุณต้องตาก็มีในส่วนของแปลนการก่อสร้างที่มีการเสนอขายแล้วก็มีทางเว็บไซต์นะคะที่แบบแปลนจะไม่ตรงกับปัจจุบันแล้วก็มีการโฆษณาที่ต้องบอกว่าเกินจริงนิดนึงไม่นิดนึงค่ะคือไม่สามารถเข้าอยู่ได้เลยครับอันนี้เราจ่ายเงินส่วนไหนไปแล้วบ้างครับเราก็จ่ายตามสัญญามาเรื่อยๆนะคะจนเมื่อมันใกล้จะถึงงวดสุดท้ายที่มีการส่งห้องเนี่ยค่ะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกสักประมาณ1,600,000 กว่าบาทนะคะแต่เป็นค่าตกแต่งค่ะแต่ทีเนี้ยเราเข้าไปตรวจเช็คห้องแล้วมันไม่ตรงตามสเปคเลยเราเลยมีการได้ขอยกเลิกสัญญาแต่ทางผู้ขายเนี่ยเขาต้องมีสัญญาเข้าข้างตัวเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่แต่ว่าจะมีการไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการรีฟันเงินคืนแต่ทางกฎหมายมันทำไม่ได้ถูกต้องไหมคะอันนี้ยังไม่แน่ใจครับต้องเดี๋ยวต้องปรึกษานักกฎหมายทีนึง ทางกฎหมายเนี่ยคือทำไม่ได้อะค่ะโทษนะครับคุณต้องตาครับที่จะยึดนอกจากที่มันโฆษณาเกินจริงมันไม่ตรงปกคือบอกอย่างหนึ่งแต่พอของจริงมาเป็นอีกแบบหนึ่งจนเรารู้สึกไม่พอใจเราไม่อยากเอาแล้วเราอยากขอคืนเงินขอยกเลิกสัญญาเห็นว่าโฉนดของโครงการนี่ก็ถูกเพิกถอนเหรอครับอันเก่าอันโครงการเก่าอ่ะที่เราเคยมีข้อพิพาทเนี่ยต้องบอกเลยว่าถูกเพิกถอนไปแล้วเรียบร้อยตามคำสั่งศาลนะฮะแต่ว่าไอของเราเองเนี่ยจะล่นมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเข้ามาอีกเขตพื้นที่หนึ่งก็คือใกล้เคียงกันอยู่ใกล้ๆกันแล้วโฉนดของโครงการที่เราไปซื้อเนี่ยถูกเพิกถอนเหมือนไอโครงการข้างๆไหมฮะตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าโครงการแถวนั้นนะรู้สึกว่าจะโดดเกือบทุกโครงการนะฮะเพราะว่ามันติดทางขึ้นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งค่ะในเมืองครับในเมืองนี้แล้วก็เคยเป็นข่าวดังเหมือนกันที่เราไม่สามารถเอ่ยได้จริงๆต้องถ้าคนพื้นที่จะรู้กันเลยว่าพอเลย3แยกขึ้นไปมันก็จะเป็นเขตที่ไม่สามารถปลูกสร้างอะไรได้เกินแบบตามมาตรฐานก็คือน่าจะไม่เกิน3ชั้น4ชั้นน่าจะประมาณนั้นนะคะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังคือเอกสารสิทธิ์ของโครงการเนี่ยบริเวณนั้นนะครับมันถูกระบุว่าอยู่ในพื้นที่ป่าความลาดชันเนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดฉะนั้นเอกสารสิทธิ์ที่ออกเนี่ยมันจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้โครงการจะจัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ผ่านนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อโฉนดมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันถูกเพิกถอนนะครับแล้วมันอยู่ในพื้นที่ป่าก็ทำอะไรต่อไม่ได้ก็สร้างไม่ได้ส่วนที่มาของเอกสารสิทธิ์ฉบับนี้เขาบอกว่าเริ่มจากปี36มีผู้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส3กต่อทางสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตซึ่งต่อมาเนี่ยปี47เนี่ยก็มีบุคคลมาอ้างว่าซื้อที่ดินต่อจากเจ้าของแรกนะครับแล้วก็มาขอออกนส3กด้วยเจ้าพนักงานที่ดินในขณะนั้นมีหนังสือครับแจ้งว่าไม่สามารถออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส3กให้ได้นะครับก็ติดปัญหานู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีการนำเรื่องไปฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชเป็นคดีขึ้นมานะครับว่ากันไปว่ากันมาสุดท้ายแล้วสรุปแล้วเอกสารสิทธิ์ที่ออกมาก่อนหน้านี้คือไม่ชอบโดยกฎหมายโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าความลาดชันมันเกินกว่ากฎหมายกำหนดของคุณต้องตาตอนนี้เนี่ยคือโฉนดโครงการเนี่ยยังไม่ถูกเพิกถอนถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าทุนต่างๆที่เข้ามาลงเนี่ยก็คือจะใช้เขาเรียกว่าจะใช้กลุ่มคนไทยแค่ไม่กี่กลุ่มที่มาลงทุนเนี่ยที่มาเหมือนกับเราปกติเวลาเราทำธุรกิจในกับต่างชาติเนี่ยมันจะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะไม่เกิน 50% ค่าหักตามกฎหมายแต่คือคนไทยเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาได้รับการลงทุนหรืออะไรจากชาวต่างชาติยังไงคือจะบอกว่าคนไทยที่ปรากฏชื่ออาจจะเป็นนอมินีของทุนต่างชาติอย่างนี้เหรอครับประมาณนั้นค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ถือหุ้นเนี่ยต้องเป็นจะบอกได้ไงเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนงานของบริการประชาชนทั่วไปแล้วทีนี้เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยประชาชนทั่วไปที่จะเข้าไปติดต่อเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากครับคุณต้องตาครับตอนนี้ความต้องการของคุณคือยังไงครับจะผ่อนต่อแต่ปรับปรุงให้มันเป็นไปตามปกไหมหรือว่าจะแคนเซิลเลยเราแคนเซิลไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ตามคำสั่งศาลของเราเนี่ยในเคสของเราเนี่ยก็คือถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วก็รอทางฝั่งโน้นเขาตอบรับคืนเงินแต่คือทุกอย่างติดปัญหาหมดเลยเนื่องจากว่าเราเป็นคนธรรมดาแล้วไม่มีชื่อเสียงพอเราการขอเอาของน้องมันยากมากครับเราไปถึง3ครั้งอะค่ะถึงจะได้เอกสารที่เป็นการแก้ไขแบบแปลนที่นั่นคือไปถึงแสดงว่าตอนนี้ศาลพิพากษามาแล้วแล้วก็แจ้งให้ทางคู่กรณีเนี่ยดำเนินการชดใช้หรือเยียวยาให้แก่เราแต่เขายังไม่ทำค่ะแล้วก็ยังมีการยังขายในแบบแปลนเดิมที่ศาลบอกว่าผิดจริงๆแต่เขายังขายอยู่ในเว็บไซต์อยู่เลยครับมีผู้ซื้อคนอื่นเดือดร้อนแบบคุณต้องตาเยอะไหมครับประมาณก็น่าจะมากกว่า10ประมาณเนี้ยค่ะโอ้เหรอเรื่องนี้จริงๆอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์แล้วก็ภาพรวมของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคอนโดมันไม่ได้มีแค่คนไทยนะคุณต้องตานะอาจจะมีชาวต่างชาติมาซื้อด้วยประมาณรู้สึกว่า 60% นี่จะเป็นยุโรปแล้วก็มาประมาณ 30% อ่ะก็จะเหลือเป็นจีนกับไทยน่าจะว่าจีนคนไทยประมาณไม่เกิน 10% เพราะว่าถ้าเกิดเขามาซื้อจ่ายเงินแล้วมันเกิดปัญหานี่ผมว่าเขาคงไม่โอเคอ่ะ ก็ประมาณอย่างที่เคสที่ต้องตาเห็นก็คือสักประมาณเคสเดียวน่าจะประมาณ10 ล้านได้แล้วมั้งค่ะโอ้โหที่โดนไปครับเข้าใจบางคนก็เลือกที่จะทิ้งเงินไปเลยเพราะว่าขนาดต้องตาเองเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะไปเข้าไปติดต่อเองทุกอย่างแล้วก็มีทนายความที่เราถือว่าแบบเก่งมากๆแล้วอ่ะยังจะแบบต้องเต่านี่ต้องสู้คดีจนเกือบหมดตัวนะคะยังโอ้โหแสดงว่าทางนู้นก็ยืดเยื้อพอสมควรใช่ไหมครับยืดเยื้อค่ะใช้เวลานานถึง4 ปีแล้วเต็มๆที่ผ่านมาโอ้โหเรื่องนี้นะครับคุณต้องตาคุณผู้ฟังครับทางกองบก.บรรณาธิการมอบหมายให้ทีมข่าวของเราที่จะลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตแล้วก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยคาดว่าหลังช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่เดี๋ยวรอให้สภาพการจราจรแล้วก็การท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเดี๋ยวทีมข่าวเราก็จะประสานงานนัดหมายคุณต้องตาเพื่อลงพื้นที่เนาะค่ะยินดีเลยค่ะเพราะว่าเราอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นเคสหลักที่จะสามารถเป็นทางชี้แนวทางว่าเกิดปัญหาแบบนี้ประชาชนจะไปทางไหนจะไปมีความรู้สักนิดนึงที่เราจะไปติดต่อตรงไหนก่อนเป็นลำดับชั้นเพราะว่าเนื่องจากต้องตายต้องเดินเข้าไปเองถ้าจะทุกที่ขนาดมีทนายที่เรามาอย่างดีใช่ค่ะมันก็ทำให้เสียเวลาไประยะเวลาตั้ง4 ปีนะคะได้ก็เดี๋ยวทีมข่าวเราจะรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึกให้นะครับคุณต้องตาวันนี้ขอบคุณนะครับที่มาแชร์ให้ฟังนะครับถึงแนวทางว่าเอ๊ะแหมปัญหาการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณต้องตานะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะช่วงถัดไปครับคุณผู้ฟังคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ไพพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนกัญชากับงานวิจัยความเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจรช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์นะคะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยกัญชากันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังถ้าสามารถตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อป้องกันการเมาแล้วไปขับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เมื่อปลดล็อกกัญชามีการใช้กัญชาทั้งในอาหารแล้วก็ใช้น้ำมันในการรักษาโรคแต่ว่ามันมีบางคนเหมือนกันที่ก็อาจจะตีความกฎหมายแอบไปใช้กัญชาแบบสันทนาการซึ่งมันก็สามารถทำให้เมาได้เหมือนกันเช่นสูบกัญชาแล้วเมาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้เมากัญชากับเมาเหล้ามันเมาเหมือนกันแต่ว่ามันจะสามารถวัดค่าปริมาณสารที่ทำให้เมาในเลือดได้หรือไม่อย่างไรต้องมาคุยถึงงานวิจัยค่ะอาจารย์คะเมาเหล้าเมาแอลกอฮอล์กับเมากัญชามันก็คือเมาเหมือนกันแต่ว่าตัวสารที่ทำให้เมามันแตกต่างกันแล้วก็มันวัดในเลือดได้ยังไงคะอาจารย์สารที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยมันจะต้องไปยุ่งกับสมองเพราะสมองเนี่ยเป็นตัวควบคุมจิตสำนึกของเราให้เรามีสติสัมปชัญญะใช่ไหมอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นแอลดีไฮด์แล้วก็ทำให้สมองเนี่ยเกิดปัญหาส่วนกัญชาเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนเขามีสาร THC อยู่ซึ่งเป็นสารที่จะมีตัวรับอยู่ทั้งในสมองแล้วก็ตัวรับที่อยู่บางส่วนของร่างกายนะฮะมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษทีนี้ตัวกัญชาเนี่ยปัญหาที่เราพบก็คือคนที่สูบกัญชาไม่ว่าจะสูบจากดอกหรือใบที่เป็นใบที่มี THC อยู่เนี่ยผมรู้มาจากเด็กๆนะพ่อแม่เล่าให้ฟังว่าคนพวกที่สูบกัญชาเนี่ยจะมีอาการเหมือนคนบ้าเห็นช้างเท่าหมูเห็นหมาก็วิ่งเข้ามาก็นึกว่าเสืออะไรเงี้ยคือตกใจง่ายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรานึกถึงสภาพที่ว่าในช่วงที่ถ้ามีคนสูบกัญชาอยู่ในบ้านเขาได้ซึ่งตำรวจจับไม่ได้ตอนนี้เนี่ยนะแล้วเกิดพอสูบเสร็จแล้วเริ่มออกฤทธิ์แล้วเขาเกิดต้องขับรถเนี่ยเขาจะเห็นอะไรแปลกๆไหมเวลาขับรถนะก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งดูทีวีพวกสายเขียวคนหนึ่งเขาออกมาพูดบอกว่าไม่เคยมีประวัติว่าคนสูบกัญชาก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนรถชนกันเนี่ยนะผมฟังแล้วผมไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะผมมีความรู้สึกว่าคนสูบกัญชาถ้าไปขับรถได้เรื่องแน่แล้วมีหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุแล้วคนขับไม่มีปัญหาปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดเพราะว่าไม่ได้ดื่มเหล้า แต่บ้านเราเนี่ยไม่มีกระบวนการที่จะตรวจเลือดเพื่อหาสาร THC ในกัญชานะไม่มีการตรวจมันไม่มีเหตุผลนะเข้าใจว่าเขายังไม่ตรวจผมก็เลยพยายามหาข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยก็เราก็เจอข้อมูลหลายอย่างนะที่เขาบอกว่าอุบัติเหตุบางครั้งเนี่ยคนขับเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับแอลกอฮอล์แต่ก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วพอเขาตรวจเลือดเนี่ยเขาเจอกัญชาเจอสาร THC มันมีโครงการหนึ่งของสหภาพยุโรปนะชื่อ DRUID หรือ Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines แปลง่ายๆก็คือการขับขี่ภายใต้อิทธิพลของยาแอลกอฮอล์และยาเสพติดเขามีรายงานบอกว่ามีผู้ขับขี่ประมาณ 50,000 คนจาก13ประเทศเนี่ยมี 1.32% เนี่ยใช้กัญชาเขาก็มีข้อมูลย่อยว่าในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยอัตราของผู้ใช้กัญชาเนี่ยนะคือเขาตรวจจากเลือดเนี่ยเจอ THC เนี่ยนะก็บอกว่าอยู่ที่ 10-12% น่ากลัวนะคนขับรถในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ย 10-12% เนี่ยมีกัญชาอยู่ในเลือดนะแล้วก็พบข้อมูลอีกว่าคนขับรถที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยพบว่าเสพกัญชาถึง 26-27% อาจารย์คะในงานวิจัยที่บอกว่าเก็บข้อมูลมาจาก13ประเทศนี่มีประเทศอะไรบ้างแล้วประเทศเหล่านั้นเขาเปิดเสรีทางกัญชาไหมคะอาจารย์ผมไม่ทันดูว่ามีประเทศอะไรบ้างแต่ในยุโรปเนี่ยยังไม่มีเสรีแต่มีเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่เสรีได้นะฮะแต่มีบางประเทศเนี่ยในยุโรปเนี่ยเขาพอจะมีเสรีแต่ไม่ได้เสรีหมดอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาจะให้สูบในที่จำเพาะเป็นสถานที่ของร้านสูบกัญชาเนี่ยแหละสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมีโรงยาฝิ่นนะสมัยโบราณเลยก่อนผมเด็กๆเนี่ยมีโรงยาฝิ่นและเข้าใจว่ามีโรงสูบกัญชาบ้านเหมือนกันแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็แล้วก็ออกกฎหมายห้ามหมดเลยแต่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเริ่มมีประเทศอื่นๆผมก็พอจะคุ้นๆอยู่นะพอมีบ้างแต่ไม่มีการสูบกัญชาในที่สาธารณะไม่มีอุบัติเหตุของเขาเนี่ยคนขับเนี่ยสูบกัญชา1 ใน 4ส่วนคนที่อยู่ในอุบัติเหตุคือคนที่นั่งด้วยเนี่ยและได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็สูบระหว่าง 0.5-7.6% ใน13ประเทศเพราะฉะนั้นก็คนขับสูบเยอะกว่าคนนั่งนะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าคนขับนี่อาจต้องการความเพลิดเพลินมั้งอาจารย์คะงานวิจัยชิ้นนี้เขาตรวจวัดปริมาณสารกัญชาได้ยังไงคะก็เจาะเลือดดูเขาเจาะเลือดคือพอมีอุบัติเหตุเขาเจาะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีเครื่องมือตรวจสารกัญชาในเลือดเลยเหรอคะอาจารย์โครงการศึกษาของยุโรปนี่เป็นโครงการใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถจะเจาะได้คือก็เป็นการสุ่มนะสุ่มเจาะหรือว่าอาจจะดูอาการของคนขับเนี่ยว่าไม่ปกติแหละอันนั้นเป็นงานระดับใหญ่แต่งานวิจัยเลยที่เขาบอกว่ากัญชามีผลเนี่ยก็คือมีวารสารชื่อ Traffic Injury Prevention ก็คือการป้องกันการบาดเจ็บในการจราจรเนี่ยปี 2020 เนี่ยนะเขามีบทความหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าตอนนี้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายพบได้บ่อยกว่าแอลกอฮอล์ในหมู่ผู้ขับขี่และผู้ขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเนี่ยในตอนใต้ของออสเตรเลียเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ศึกษาดูปรากฏว่าเขารวบรวมข้อมูลสถิติการบาดเจ็บในท้องถนนในเมืองอดิเลดประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 เขาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเก่าของปี 2008 ถึง 2010 ก็พบว่าอัตราการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐานในกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์เนี่ยนะและเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเริ่มลดลงนะพบเพียง11%ในกลุ่มที่ขับรถยนต์และ5%ในกลุ่มจักรยานยนต์แต่ที่น่ากังวลคือพบว่าในเลือดของคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีสารต้องห้ามคือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าแล้วก็ THC ก็คือสารที่อยู่ในกัญชาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าแอลกอฮอล์เกือบ2 เท่าคือคนที่เมาเหล้าเนี่ยน้อยกว่าคนที่เมายาเสพติดกับยาบ้ามันทั้งกัญชาทั้งยาบ้าไปด้วยกันคือหลายคนเนี่ยไม่ได้สูบกัญชาอย่างเดียวหรอกเขาไป2 อย่าง 3 อย่างก็แสดงว่าตรงนี้มีข้อมูลงานวิจัยจริงๆแล้วที่ออสเตรเลียนะคะอาจารย์ออสเตรเลียมีแน่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยในอเมริกาในวารสาร American Journal of Public Health ปี 2021 มีบทความหนึ่งชื่อแนวโน้มการใช้กัญชาและความเสี่ยงที่ร่วมกับแอลกอฮอล์ต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2000 ถึง 2018เขาทำการประเมินการมีส่วนร่วมของกัญชาและแอลกอฮอล์ในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาโดยนักวิจัยเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบรายงาน การวิเคราะห์การเสียชีวิตตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2018 เขาเลือกการเสียชีวิตที่คนขับได้รับการทดสอบว่าเป็นบวกมีสารคานาบินอยด์แล้วก็อีกอันนึงก็คือมีแอลกอฮอล์ด้วยคือบางคนมีทั้งสองอย่างบางคนมีอย่างใดอย่างหนึ่งผลการวิจัยพบว่าอย่างนี้เขาพบว่าแนวโน้มการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ยังคงทรงอยู่คือไม่เปลี่ยนแปลงนะช่วงเวลา2ปี 2000 ถึง 2018 คือ 18 ปีเนี่ยแต่เปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเนี่ยในปี 2000 เนี่ยคือ 9% แต่พอปี 2018 เนี่ยกลายเป็น 21.5% จาก 9 เป็น 21 อันนี้คือกัญชาส่วนถ้าเป็นกัญชาและแอลกอฮอล์ด้วยกันเนี่ยปี 2000 นี่มี 4.8% ค่ะปี 2018 เพิ่มเป็น 10.3% จาก 4 ไปเป็น 10 ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าการใช้กัญชาเนี่ยคืออเมริกาที่เสรีบางรัฐก็เริ่มเพิ่มขึ้นเขาสรุปแล้วว่าตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2018 เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและก็กัญชาร่วมกับแอลกอฮอล์เนี่ยเพิ่มเป็น 2 เท่าและพบในคนที่อายุต่ำกว่า 35 ปีค่ะอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยเขามีการเปิดเสรีการใช้กัญชาบางรัฐก่อนไทยหลายปีทีเดียวแล้วเขาก็มีผลประจักษ์เป็นที่ชัดเจนซึ่งถ้าเกิดไทยจะนำผลการวิจัยของอเมริกามาใช้ว่ากัญชามันมีผลต่อการทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้จริงๆมันก็น่าจะอ้างอิงกันได้นะคะอาจารย์ความจริงเราควรจะเริ่มต้นตรวจเลือดคนที่สูบกัญชาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะเขาเกิดอุบัติเหตุก่อนว่าเขาสูบกัญชามาหรือเปล่าเบียร์แอลกอฮอล์ไหมคือบางทีมีทั้งสองอย่างไงอย่างที่อเมริกาเนี่ยกรณีมีสองอย่างเนี่ยมันน่ากลัวนะคนที่ชอบยาเสพติดเนี่ยนะเขาเล่นของเป็นค็อกเทลเขาเล่นเป็นค็อกเทลอ่ะมีหลายๆอย่างผสมกันเขามักจะไม่เดี่ยวอ่ะเพราะว่าอย่างข่าวการจับกุมผับที่เปิดเกินเวลาก่อนหน้านี้แถวย่านกลางเมืองอ่ะอาจารย์ที่บอกว่าเปิดถึงตีสามตีสี่เย้ยกฎหมายเลยอ่ะอันนั้นอ่ะโหเจอยาไอซ์ยาบ้าพวกที่เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงเยอะมากเลยค่ะอาจารย์แล้วธรรมดาคือคนพวกนี้เขาอาจจะมีความทุกข์อยู่ในใจและต้องการหลุดพ้นแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนที่อยากลองคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าคนหลายคนเนี่ยทำไมชอบลองอะไรแปลกๆคืออยากจะมีประสบการณ์แต่สมัยตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมไม่เคยคิดจะลองเพราะผมรู้ว่าถ้าเราหลุดไปจากโลกของความจริงเนี่ยนะอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นผมเป็นคนขี้กลัวก็เลยไม่ยอมเล่นอะไรของพวกนี้ไม่ยอมทำอะไรพวกนี้ก็เลยรอดพ้นมาตลอดไม่มีปัญหาอาจารย์เมื่ออเมริกาเขามีผลการวิจัยว่าผู้ที่ใช้กัญชาเสี่ยงต่อการทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เพิ่มขึ้นแบบนี้เขามีการวิจัยอะไรต่อไหมอาจารย์มีบทความนึงน่าสนใจเป็นงานวิจัยของชาวเยอรมันนะมีบทความในวารสารชื่อ Frontier in Psychiatryก็เกี่ยวกับจิตวิทยาเนี่ยนะบทความเนี่ยแปลภาษาไทยว่าการใช้กัญชาและอุบัติเหตุรถชนกันเขาทำการทบทวนแบบเบต้าแอนาลิซิสเป็นวิธีการทางสถิติแบบหนึ่งเขาดูเอกสารงานวิจัยจำนวน470เรื่องที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องกัญชากับอุบัติเหตุเนี่ยนะภายในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อจะวิเคราะห์เขาพบว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่มีนัยสำคัญทางสถิติที่จะเกิดอุบัติเหตุบนถนนหลังมีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเสร็จไปไม่นานหมายความว่าบางคนเนี่ยสูบกัญชาเสร็จใช่ไหมก็ขึ้นรถหลังพวงมาลัยก็ขับรถออกไปเราก็รู้ว่าคนบางคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเครียดใช่ไหมเขาอาจจะดื่มกาแฟก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรกาแฟก็ทำอย่างนั้นสูบบุหรี่ก็อย่างนั้นอยู่แต่บางคนก็เริ่มใช้ยาบ้าเพื่อให้ทนใช่ไหมให้ไม่ง่วงหรือตอนนี้กัญชาหาไม่ยากกัญชาหาไม่ยากก็อาจจะสูบกัญชาโอกาสที่เกิดปัญหาก็เกิดขึ้นการศึกษาบางชิ้นที่นักวิจัยทางเยอรมันเข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่ามันเห็นความสำคัญที่มีนัยสำคัญมากเลยเกี่ยวกับความเข้มข้นของ THC ในเลือดที่สูงขึ้นกับความเสี่ยงกับการเกิดการชนกันของรถยังไงคะอาจารย์หมายความว่ายิ่งสาร THC มีปริมาณเข้มข้นสูงขึ้นก็ยิ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นเหรอคะอาจารย์ถูกต้องเป็นอย่างนั้นและที่สำคัญคือกัญชานี่เป็นยาเสพติดใครจะว่าไม่เสพติดเพราะว่ามันมีความต้องการจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัญชาเหมือนฝิ่นเหมือนเหล้าเหมือนกาแฟของพวกนี้ต้องได้อยากได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยกเว้นคนที่คุมใจอยู่อันนี้จะไม่มีปัญหานะอย่างกรณีของการเอากัญชาน้ำมันกัญชามาใช้เป็นยาเนี่ยเราใช้ประเดี๋ยวเดียวแล้วเราก็เลิกไม่ถึงก็ติดยกเว้นคนที่ มีปัญหาแบบเรื้อรังเนี่ยอาจจะต้องใช้ก็จะต้องเสี่ยงการติดก็แม้กระทั่งอย่างมอร์ฟีนเนี่ยมอร์ฟีนที่ได้มาจากฝิ่นเนี่ยถ้าใครก็ตามที่เป็นโรคที่ต้องใช้มอร์ฟีนนานๆเนี่ยก็จะติดแต่พอติดแล้วเนี่ยหมอก็จะหาทางที่จะบำบัดด้วยการใช้ยาตัวอื่นมาช่วยเคยได้ยินเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าคนที่ผ่าตัดแล้วต้องมีความเจ็บปวดเนี่ยบางครั้งหมอก็ฉีดมอร์ฟีนเพื่อลดความเจ็บปวดนั้นแต่ว่าต้องอยู่ที่การควบคุมของหมอว่าจะให้มอร์ฟีนในปริมาณเท่าไหร่ด้วยนะคะอาจารย์คือโอกาสติดเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ได้เป็นทันทีทันใดนะแต่ว่าอย่างคนสูบฝิ่นเนี่ยเขาสูบหลายครั้งสูบนานก็เลยติดมากแต่มอร์ฟีนเนี่ยจะมีเหมือนกันอย่างคนบางคนอย่างพวกทหารอเมริกันที่ไปสงครามเวียดนามเนี่ยบางคนก็ติดเพราะว่าบาดเจ็บบ่อยก็ต้องฉีดมอร์ฟีนบ่อยสุดท้ายก็ติดยาเสพติดแต่ว่ากัญชานี่แหละค่ะอาจารย์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะแจกเครื่องที่จะสามารถตรวจวัดปริมาณสาร THC ในสารสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ว่ามีความเข้มข้นถึง 0.2% หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตรงนี้มันจะสามารถช่วยได้ไหมผมเพิ่งอ่านเรื่องพวกนี้อยู่กำลังเตรียมว่าจะสักวันหนึ่งจะคุยเรื่องนี้นะฮะว่ามันมีปัญหาอะไรไงบ้างหรือว่ามีข้อมูลยังไงบ้างคือจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาตรวจหาปริมาณ THC ในผลิตภัณฑ์ที่จะมีการใช้ทางการแพทย์ว่าไม่ควรจะเกิน 0.2% เครื่องจะเป็นตัวบอกได้แต่ไปใช้อย่างอื่นยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปไกลถึงอย่างนั้นค่ะตรวจในอาหารไม่ได้แล้วมันกัญชาเนี่ยเอามาตรวจคนเอามาตรวจการขับรถอะไรยังไม่ได้ใช้อย่างนั้นไม่ได้ค่ะในอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยมีเทสคิทที่เขาใช้สำหรับตรวจ THC ในปัสสาวะคือเขาให้เหตุผลว่าในของที่เขาโฆษณาขายนะเขาบอกว่าตรวจเพื่อจะไปสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาตรวจเลยว่าสูบกัญชามาป่ะเพราะนั้นเขาจะต้องรู้ว่ากัญชาเนี่ยอยู่กี่วันกัญชานี่ค้างอยู่ในเลือดหลายวันนะเพราะนั้นค้างอยู่ในเลือดแล้วก็ออกไปทางปัสสาวะค่ะจริงๆแล้วถ้าตำรวจไทยจะเอาเครื่องตรวจเทสคิทที่ใช้ตรวจกับปัสสาวะเพื่อหาสาร THC ในปัสสาวะแบบนี้ก็ได้สิคะอาจารย์ได้แต่ใครจะจ่ายตังค์ค่าตรวจมันหลายร้อยเหมือนกันนะผมเพิ่งดูราคาเนี่ยเฉลี่ยรู้สึกจะ 300-400 บาทต่อครั้งเนี่ยอ๋อเหรอคือถ้าเราผลิตเยอะๆก็ไม่น่าจะแพงมากนะอาจารย์คือถ้าทำได้เองอ่ะมันก็ไม่แพงหรอกแต่ว่าทำถึงจุดหนึ่งก็ต้องเข้าระบบการแบบธุรกิจเนี่ยมันก็จะต้องมีราคานู่นค่าราคานี่อยู่นะมันเป็นการตรวจคล้ายๆกับตรวจเทคเทสของการท้องอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคและมีการผลิตอะไรบางอย่างซึ่งสารชีวเคมีพวกเนี้ยก็ค่อนข้างจะทำยากพอสมควรแต่เราทำได้ผมรู้ว่าเราทำได้ซึ่งจริงๆแล้วในเบื้องต้นอาจจะใช้เทสคิทตรวจ THC ในปัสสาวะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุก่อนไม่ดีเหรอคะอาจารย์ว่าเป็นการเก็บสถิติไปด้วยว่ากรณีอุบัติเหตุเคสเนี้ยเกิดเพราะว่าเมาแล้วขับเมาแอลกอฮอล์แล้วขับหรือว่าเมากัญชาแล้วขับเงี้ยค่ะอาจารย์น่าจะทำได้แต่เรายังไม่มีข้อบังคับอันนี้นะถ้าจะเริ่มจริงๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มกับศพที่ตายจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะคนขับรถเนี่ยตรวจดูเพราะว่าเราเอาปัสสาวะมาตรวจได้ไม่ยากหรอกแล้วก็ตรวจในเลือดด้วยแล้วก็ค่อยๆเก็บข้อมูลไปคือต้องมีข้อมูลที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนก่อนว่าอุบัติเหตุนี้มาจากกัญชานะจะได้มีการเริ่มไปมองดูว่าคนที่ยังขับรถได้อยู่และเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีสารกัญชาในปัสสาวะไหมโดยสรุปแล้วงานวิจัยเรื่องของกัญชาที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในต่างประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมันเนี่ยก็สรุปออกมาแล้วว่าเมากัญชาก็มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกับเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางการของไทยน่าจะเริ่มมองได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์เขาคงมองอะฮะคงมองอยู่เพียงแต่ว่าจะทำยังไงท่านเองให้มันไม่ไปขัดกับนโยบายกัญชาเสรีของเขาคงต้องมองอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรากังวลมาตั้งเป็นปีเลยนะผมก็กังวลเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วล่ะเพราะว่ามองเห็นอยู่แล้วว่าถ้าออกมาแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราขับรถไปเราอาจจะเจอคนที่ขับรถมาแล้วเมากัญชามาแล้วเปล่ายังไม่รู้เลยกลัวมากเลยตรงนี้ใช่ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เดือดร้อนทั้ง2เคสเลยนะครับทั้งคุณใหม่นะครับที่ไปทำสัญญาเช่าซื้อบ้านแล้วก็คุณต้องตานะครับที่ประสบปัญหาจากการซื้อคอนโดมิเนียม เดี๋ยวทีมข่าวเราประสานงานครับตรวจสอบข้อเท็จจริงให้นะครับทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคุณผู้ฟังก็เหมือนกันนะครับซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆนะครับแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมเจอปัญหาเดือดร้อนนะครับแจ้งเข้ามาได้ที่สถานีประชาชนนะครับของไทย PBS เบอร์โทรครับ027902111ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขกับช่วงปีใหม่นี้นะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast